แฟนคลับตามส่งเบลล่าขึ้นเครื่องร่วมเดินพรมแดงที่เมืองจัดดาถือเป็นนางเอกระดับท็อปในวงการบันเทิงเมืองไทยสำหรับเบลล่ารานีนอกจากจะโดดเด่นทั้งงานในวงการบันเทิงแล้วอีกมุมหนึ่งเบลล่ายังมีธุรกิจที่เธอเข้าไปนั่งเป็นกรรมการบริษัทด้วยมากมายดังนี้บริษัทโอเบล40จำกัดจดทะเบียนเมื่อวันที่5มกราคม2557โดยนางสาวรานีแคมเปญเป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริษัทดำเนินธุรกิจตัวแทนให้บริการสื่อโฆษณาการบันเทิงปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน1ล้านมีผลประกอบการย้อนหลังดังนี้ปี2560รายได้ 10,481,653.71 บาทกำไร 868,970.50 บาทปี2561รายได้ 29,485,921.64 บาทกำไร 6,827,846.74 บาทปี2562รายได้ 27,586,479.65 บาทกำไร 6,835,441.39 บาทปี2563รายได้ 11,208,314.92 บาทกำไร 15,638,114.67 บาทปี2564รายได้ 28,478,437.81 บาทกำไร 6,189,330.61 บาทนอกจากนี้ในโลกออนไลน์โดยสมาชิกเว็บไซต์พันทิป .com คือสมาชิกหมายเลข5982460ได้ตั้งกระทู้ถึงดาราสาวไทยค่าตัวแพงสุด2021เล่นละครออกอีเวนต์เป็นพรีเซนเตอร์รายได้สูงปรี๊ดซึ่งได้รับความสนใจจากชาวเน็ตและผู้อ่านอย่างมากทั้งนี้ค่าตัวเบลล่ารานีแคมเปญจะได้รับค่าตัวจากการเล่นละครเริ่มต้นที่ 80,000 บาทต่อตอนเล่นโฆษณาเริ่มต้นที่ 9 ล้านต่อชิ้นและออกอีเวนต์ราว 200,000 บาทต่อครั้งหากคำนวณผลงานทั้งงานละครรวมถึงงานพรีเซนเตอร์แล้วก็ถือว่ามีผลงานมากกว่าหลัก10เรียกว่าสวยและรวยมากจริงๆแฟนคลับตามส่งเบลล่าขึ้นเครื่องร่วมเดินพรมแดงที่เมืองจาดาช่วงนี้ไม่ค่อยได้เห็นนางเอกสาวเบลล่ารานีตามหน้าจอทีวีแต่ก็ใช่ว่านางเอกสาวจะได้หยุดทำงานหรือว่าว่างงานเพราะทราบมาว่าคิวงานของนางเอกสาวเต็มยาวถึงปีหน้าเลยล่าสุดก็แพ็คกระเป๋าไปเดินพรมแดงในงาน RACI International Film Festival 2022ที่เมืองจาดดาประเทศซาอุดิอาระเบียโดยพลอยผู้จัดการของนางเอกสาวได้เก็บภาพความน่ารักของแฟนคลับที่ตามไปให้กำลังใจนางเอกสาวถึงสนามบินพร้อมกับเขียนแคปชั่นว่าขอบคุณที่มาส่งนะไอ้เต้ากำลังใจของคุณเบลล่า @bellacampaign #มีคนยิ้มแก้มปรีและมีคนมาถามเยอะว่าไปไหนพี่เฉลยเองน้องเบลและพลอยมาร่วมงาน RACI International Film Festival 2022 @RACI Film ที่เมืองจาดดาประเทศซาอุดิอาระเบียซึ่งน้องเบลจะร่วมเดินพรมแดงในการเปิดงานวันแรกวันนี้ด้วยค่ะฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ#ตื่นเต้นเหมือนกันนะเนี่ยขอบคุณรูปจาก IG พลอย